เรื่องนึงที่ทำให้พี่เอ๊ทนไม่ได้แล้วต้องขอเลิกกับพี่เป็นคนขอเลิกกับเขาเองนะนั่นคือเรื่องที่เขาดื่มเที่ยวแฮงเอาท์กลางคืนถึงเช้าทุกวันนั่นคือสิ่งที่พี่รับไม่ได้จริงๆผู้ชายเที่ยวกลางคืนมันก็จะมีเรื่องผู้หญิงตามมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถูกไหมคะแล้วอย่างไอ้ขี้เกียจสู้รบตบมือกับผู้หญิงเบื่อเอาไปเลยก็คือไม่ได้อะไรคือตอนนี้เขาจะคบใครก็เรื่องของเขาแล้วเขาเลือกของเขาเองพี่บอกเลิกเสร็จพี่ก็ร้องไห้กอดกับเขากอดอยู่บนเตียงเนี่ยนานมากวันนั้นเป็นวันที่พี่ร้องไห้หนักมากก็ฝากให้มีความสุขมากๆค่ะก็ขอบคุณใน6ปีที่ดูแลกันและกันมาแล้วก็ขอฝากถึงคนที่เขาคบคนต่อไปนะคะก็ดูแลน้องให้ดีนะคะแล้วก็ให้น้องมีอนาคตแค่นั้นเองรักน้องเหมือนที่เรารักกันเขาไม่กลับหรอกค่ะคนใหม่ถ้าทางจะสบายนะคะสบายยังไงคือสบายไงเขาต้องสบายสิผู้หญิงคนใหม่อ่ะก็โอเคก็ให้สบายแบบนี้แหละให้สบายได้ตลอดไม่ใช่สบายแค่แบบปี2ปีแบบเดี๋ยวประดาวอย่างงี้แล้วก็เบื่อเขาอย่างงี้ไม่เอานะ